โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft ในMinecraftเอาชีวิตรอดกับ P5 อีกเช่นเคยหลังจากพี่ก่อนเราจะทำรันเวย์เครื่องบินไปเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทำอะไรกันต่อก็หลังจากอีพีก่อนนี้ผมได้ไปหาเหล็กมานะครับแล้วก็หาถ่านมานิดหน่อยเพราะว่าถ่านมันก็ที่จะน้อยมากที่บ้านจนถ่านรู้สึกว่าจนถ่านมากเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทำอะไรกันต่อดีไม่รู้ไหนดูซิผมควรที่จะทำอะไรต่อดีตายแล้วแบรนด์โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำถนนหนทางนะครับผมไปทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟาร์มไก่ที่มันเป็นระบบมากกว่านี้นะครับแล้วก็เราจะได้มีอาหารกินแบบอินฟินิตี้แต่ว่าเราต้องไปเฮ้ยเรามีเหล็กตรงนี้มีอะไรอันเหล็กอีกแกอันนี้มาเออเว้ยของเยอะดีเว้ยเออช่างมันไปเอาเก็บไว้ก่อนจะทำอะไรอ่ะมานะไม่มี จะล้านตัวทำไมเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะผมพี่เวียจะมาทำฟาร์มเราต่อนะครับผมไม่พอแล้วไอ้เรื่องทำฟาร์มเนี่ยเราไปหาจับสัตว์ดีกว่าทุกคนไปเพราะตอนนี้อยากไปด้วยเหรอได้จะไปยังไงล่ะเธอเขาว้าไปไกลนะเธอใช่เขาว้าไปไกลนะที่รักจะไปด้วยไม่ได้เอาตัวเองก็ลองประจนภัยของตัวเองไปดินี่วันนี้อ๋อหมีน้ำตาลลืมไปเลยว่าเคยมีคาบใช่ว่าเคยมีคาบถุยไม่ใช่แล้วเธอดื้อเราลืมทำหมีน้ำตาลเลยทุกคนกรงหมีน้ำตาลยังไม่มีเลยโอ้โหกรงอยู่ไหนน่ะกรงหมีน้ำตาลสัตว์ VIP ไว้ทุกคนหมีน้ำตาลเป็นตัวที่ VIP ที่สุดแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวคราฟก่อนนี่ไอ้กรงหมีน้ำตาลนี่เดี๋ยวเราจะทำต่อกันไปอีกนะครับผมก็ไปเธอฮะขอไม้แล้วก็หินนะครับไม้ใช่ครับแล้วก็หินนะครับแล้วก็บล็อกหญ้าบล็อกใบไม้บล็อกใบไม้ด้วยไม่ใช่บล็อกหมาคิดได้ไงเนี่ยเธออย่าบอกด้วยว่ามุกเธอบล็อกหมาฮัลโหลคืออะไรวะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปฏิบัติการสร้างไปเรื่อยๆไม้กับอะไรนะเธอหืมไม้กับอะไรนะไม้แล้วก็หินครับใช่ครับอยู่แถวกรงเสือดาวนะเขาจะมาทำตรงนี้ก็ตรงเยอะไหมเยอะไหมหรอก็เยอะพอตัวอยู่นะเอาหินเรียบใช่ไหมใช่ครับหินเรียบใช่ครับนี่มาเดี๋ยวเรามาทำกรงหมีตรงนี้ดีกว่าทุกคนเอามาเป็นหินเรียบอ่ะเธอนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้ไม่กี่บล็อกโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาปรับเสียงให้เหลือ20แล้วเราก็จะมาไล่เลยโกยดินเดี๋ยวพี่เวียจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับผมเป็นกรงหมีเนาะเพราะว่าเราจะได้มีกรงหมีแบบให้มันอยู่บ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้หมีเรามีตัวเดียว เหมือนกับช้างเลยหายากเหมือนกันเลยช้างกับหมีนี่เป็นอะไรที่หายากมากๆนะครับเดี๋ยวพี่เวียว่าพี่เวียต้องเอาเครื่องบินออกไปตามล่าหาแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปตัวอะไรอยู่วะน่ะไปถึงนะเธอเดี๋ยวนะเราต้องเข้าไปเช็คตัวเองจ๋าเฮ้ยโอ้ยตัวต้นไม้สวัสดีเพื่อนไอ้เราโอ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันสวนว่ะมันก็เจ้าเอาผมไม่โดนมาอะไรเราอะไรประหลาดหวัดประเพื่อนเคยก็ที่ไหนล่ะเพื่อนนี่เราเธอเขามีอะไรจะบอกว่าตอนไหนเธอจะมามาเอ้าเอาไม้กับหินมาให้ไงเอาเขาเผาอยู่อ่ะเดี๋ยวอะไรนะเผาอยู่เผาเพื่อเขาถามว่าเธอเอาหินอะไรเขาก็บอกว่าเขาเอาหินไงหินอะไรอ่ะหรอเขาบอกว่าเขาเอาหินเรียบเหรอใช่เอานี่เขาพูดเหรอเนี่ยใช่เอาแล้วทุกคน
ก็บางทีเขาพูดอยู่แล้วตัวเองพูดมาเขาก็ลืมเนาะโอเคเอาหินหยาบเธอหินหยาบเขาโทษเขาครับเขาผิดเองแล้วก็ท็อตมาให้ด้วยเยอะๆด้วยโอเคท็อตมาแถวไอ้กรงเสือดาวที่รักจ้ากรงเสือดาวตัวเดียวเลยเอ้ยมี2ตัวแล้วดิเสือดาวเราใช่ฮะเราจะสร้างอย่างละ2ตัวนี่โอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยเว้ยการสร้างของเรานี่มันต้องยิ่งใหญ่มโหฬารไม่ไล่โอเคเดี๋ยวผมว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องควรที่จะไปทำนี่แล้วแหละเอาไม้อะไรไม้โอ๊คหรือไม้เบิร์ดเอาไม้โอ๊คไม่เอาไม้เบิร์ดไม่ชอบชอบไม้โอ๊คเอ้ยใช่ชอบไม้โอ๊คแล้วก็อ่ะเดี๋ยวตามตรงนี้เราถมไว้ดีกว่าซึ่งพี่ไม่ว่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปทำโลมังกรใหม่เนาะเดี๋ยวเราค่อยไปทำกันเดี๋ยวขอทำกรงหมีเสร็จก่อนเราจะไปทำที่โลมังกรหลังจากที่เรามีน้ำมันเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มออกปฏิบัติการขี่เครื่องบินด้วยขี่เครื่องบินหานู่นหานี่หานั่นที่รักตอนนี้ผมจะได้มันมาแล้วพวกซอมบี้มันมาแล้วไอ้ตายเธอมันเริ่มบุกผมแล้วทำหีบใส่ให้ด้วยอุ้ยเอาเดี๋ยวโอ้โหมันมาเป็นแมลงเว้ยทุกคนทำหีบใส่ให้ด้วยอย่าลืมหีบใช่เอาหีบใส่ให้ด้วยเดี๋ยวเขาวางนี่ก่อนมันเหมือนบล็อกมันต้องเตรียมตัวเนี่ยสิเอาเธอก็โยนทิ้งก่อนแล้วค่อยเก็บไงฉลาดน้อยแค่เราเนี่ยเดี๋ยวการคราฟมันต้องร้องตะโกนเพื่อเขาซิ่งรถอยู่อ๋อก็ซิ่งรถดีหาอุปกรณ์เลยเดี๋ยวเราต้องมาทำกรงหมีเอาแล้วท็อตก็ไม่ประปักให้ด้วยนะรอให้ซอมบี้มากินเขาอยู่ได้ Sorry is never หามาให้ด้วยโอ้โหเนี่ยซอมบี้มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเธอมันจะกินหัวฉันแล้วเนี่ยคัมออนเบบี้เลยเนี่ยตอนนี้มาดิเพื่อนมาเลยเพื่อนดรอปเหล็กให้ด้วยดอบเหล็กเข้ามาเราขอต้องการเหล็กเหล็กมีไหมเหล็กไม่มีด้วยเป็นไงล่ะสุดยอดปะนะนี่เก็บมาอ่ะนี่โยนทิ้งไปทุกคนเอาวางไว้ตรงไหนอ่ะแล้วแต่เลยเอาบนฟ้าก็ได้เธอเร็วๆขอวางแล้วก็ปักท็อตตอนเนี้ยด่วนๆเลยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเร็วๆปักท็อตได้หน่อยปักท็อตแล้วก็ออกไปตามล่าหา NPC ซอมบี้แล้วนะปักท็อตเอามาให้เขาปักเขาปักเองตัวเองปักใกล้ไปว่ะเอาท็อตมาให้เขาเดี๋ยวเขาแหน่แหน่เนี่ยยังไม่ฟังอะไรแล้วก็เขาปักอยู่เนี่ยมาด้วยทุกคนมันใกล้ไปตัวเองเธอปักอย่างนี้โอ้โหโคตรเปลืองเลยเนี่ยทุบออกแล้วปักใหม่มันจะได้ดูรู้ว่าสีตรงไหนมันมืดตรงไหนมันสว่างปักซะมั่วนี่ปักแต่แถวแม่น้ำก่อนอันดับแรกเพราะมันจะมีตุดแม่น้ำนี่แหละขึ้นมาน่าจะเยอะสุดแล้วซอมบี้โอเควางไปฮะทุกคนโอ้โหเพิ่มความสว่างพอรู้ว่ามันสว่างแล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยแต่มันก็ยังจะมีไอ้พวกที่ลงมาจากหลังคาแล้วก็มีแมลงสาบตัวหนึ่งบินมายิงว้าวสุดยอดเลยนะฮะวางไปทุกคนนี่คือดิสนีย์ตัดท็อตของเราโอ้โหมีแค่นี้ซอมบี้จ้าใช่มีแค่นั้นแหละโอ้ยตายแล้วไบรอันในบ้านมีอีกใช่ไหมบ้านใหม่เดี๋ยวกลับไปเอาแป๊บนึงพิมพ์ทับกันจุดจุ๊บไม่จุดไม่ใช่จุ๊บซอมบี้จ๋าแล้วก็ทีพีนี่ชีวิตกูนี่ต้องทำอะไรคนเดียวอ๋อนี่ไงมีอยู่นี่ว่ะไปแล้วก็จุดแล้ววาร์ปกลับมาแล้วตอนแรกทำไมไม่มีแล้วตอนนี้มาไงวะเนี่ยเก็บไปซอมบี้จ๋า
อู้เธอมีหมาป่าด้วยหมาป่าเยอะเยอะมากเลยอ่ะอ่ะปักไปหาซอมบี้ให้เจอนะแต่ว่าถ้าไกลบ้านเกินไม่ต้องเอานะเพราะมันไกลเกินก็ไม่โออ่ะไกลเกินมันเกือบได้นี่เข้าใจไหมเธอทุกคนเราจะมาเคลียร์ตรงนี้เป็นกรงหมีนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องใหญ่นั่นน่ะดิทำไมเราต้องทำมันมาใหญ่ด้วยวะเนี่ยเคลียร์พื้นที่โอ้โหพอยังแค่นี้พอยังแค่นี้ก็น่าจะซอมบี้อีกแล้วแหละซอมบี้ที่อยู่ข้างหลังตลอดเลยนะถูกไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วก็โดดมาเคลียร์เนื้อที่เหมือนเดิมปรับเสียงก่อนเดี๋ยวเสียงมันดังเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะขุดรัวนี่โกงมันเหมือนไม่ใหญ่นะเว้ยแต่มันผมว่ามันดูไม่ใหญ่เลยนะเว้ยแต่ว่ามันน่าจะยาวป่ะซอมบี้จ๋านี่หมดคำจะพูดแล้วใช่ไหมเนี่ยพูดอยู่คำเดียวเนี่ยก็มันไม่เจอนี่นาไม่เจอซอมบี้ใช่เจอตอนไหนแล้วค่อยพูดโอเคไหมโอเคโอเคโอเคไปทุกคนเราจะมาเคลียร์ดินต่อถ้าเช้าแล้วก็ไม่ต้องหานะรอตอนคืนใหม่อีกรอบนึงอ่ะแล้วก็มาช่วยเขาทำนี่แหละทำกรงหมีแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยอย่าพึ่งมาช่วยเขาทำกรงหมีถ้าเช้าแล้วตัวเองไปโลกมังกรแล้วก็ไปขุดเอาหินที่โลกมังกรอ่ะขุดแบบฟาร์มใส่หีบไว้สักเยอะๆเลยเขาต้องการแบบเยอะๆเลยอ่ะฟาร์มใส่ไว้แล้วก็นั่นแหละฟาร์มใส่ไว้หินโลกมังกรใช่หินโลกมังกรเก็ตไหมรู้จักใช่ไหมถ้าไม่รู้จักนี่ก็หมดคำจะพูดแล้วนะเฮ้ยอะไรอันนี้ทุกคนเก็บไว้ไม่ปลาดินนี่มันจะเยอะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ my god ทำไมดินมันเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาความสูงแค่นี้ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องสูงเยอะใช่ทุกคนผมว่ามันไม่ต้องสูงเยอะหรอกอ่ะเก็บดินไหมเดี๋ยวดินไว้ทำเหลือ2บล็อกนี้ไว้ด้วยนะฮะเราจะเอาไว้ให้มันกระจายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมาอีกแกอาชาอาโชเรียบร้อยมันตายว่ะไปขุดต่อนี่ชีวิตนี้ต้องทำผมต้องทำทุกอย่างคนเดียวทุกอย่างผมต้องสร้างใช่แล้วก็มีเหมือนผู้ช่วยช่วยทำให้ช้า ผู้พาภาระนี่แหละประเด็นตัวเองอะไรเล่าเช้าเล่ามันไม่เกิดหรอกโอ้ไปหาเอาโอ้เป็นอะไรตายอีกทีนี้แวร์บูฟตบแวร์บูฟเจ็บแหมไอ้ทีแวร์บูฟนี่สู้ไม่ได้ทีซอมบี้จะยิงเอาเขาไม่ได้เลือดเต็มเนาะแล้วก็ไม่ได้แปลงเลือดตัวเลือดเยอะสักหน่อยเห็นไหมนะก็ไปแปลงเลือดเป็นตัวเลือดน้อยๆแล้วตัวเองก็ตายง่ายๆไปหานี่เขาหน่อยโลกเอนเดอร์แมนน่ะขุดไว้เยอะๆเลยเอาสักหีบหนึ่งเยอะไหมไม่เยอะหรอกสำหรับเธอจิ๊บหีบหนึ่งใช่เขาต้องการหีบหนึ่งสองหีบติดกันหรือหีบเดียวสองหีบติดกันเด้โอเคใช่เขาต้องการแบบนั้นแหละเยอะเพราะว่าเราจะต้องไปปูพื้นที่มันคนนั้นที่ย่อยอยู่เธอมองเลยต้องใช้ไอ้พวกแล้วมันบั๊กอะไรวะเนี่ยมันมีมันมีตรงไหนวะมันทำไมมันดูติดๆขัดๆช่วงนี้อ่ะโอเคน่าจะหายบั๊กแล้วจะไหลวะอยู่ๆก็ติดๆอ้าวโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาใส่ดินเนี่ยทุกคนเหมือนสเต็ปเดิมเลยใส่ดินแล้วก็ปูด้านข้างเหมือนกับไอ้หมาไม่ใช่หมาป่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเสือใช่เสือดาวนะครับผมแล้วก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะที่เรายังไม่ได้เขียนข้อมูลเกี่ยวกับช้างแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปจับช้างมาเลี้ยงช้างไอคนที่ใส่ไม่ดีช้างอยู่ในอันตรายนี่ใส่ไม่ดีตรงไหนตูอยู่ไหน เดี๋ยวไม่ใช่ละอันนั้นมันองบากแล้วไม่ใช่อันนั้นมันต้มยำกุ้งแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรวะ
ตัวอะไรโดนไฟไหม้โอ้โอ้เสียงเรานี่เองวันดีเพื่อนนี่เราเพื่อนนี่เราหรือว่าเสียงเสือปะวันดีน้องรักแหมเสือเงียบไปแล้วอ่ะทุกคนเสือดาว2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันมันจะจำเหลือเกินนี่ถ้าเป็นไดโนเสาร์นี่มันน่าจะพังกรงไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารมันเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกรงงูก็ยังมีงูอยู่ใช่งูยังมีอยู่ไปทำต่อโหดินจะเพาะหงเกียดมอนสเตอร์ไอ้พวกที่มันมีปืนก็ตรงที่ว่ามันดอบของแบบว่ามันดอบขยะมาเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยมันแล้วมันก็มาลบช่องเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปทยอยเอาทิ้งเดี๋ยวพี่เวลต้องไปหาเก็บของที่บ้านทิ้งบ้างแล้วพวกของที่บ้านมันแบบมันไม่จำเป็นหลายอย่างมากเลยที่เราไม่ได้ใช้มันเยอะเวอร์บ้านหลังแรกนะใช่มันเยอะเวอร์เลยเราต้องไปเคลียร์เข้าใจคำว่าเคลียร์ไหมเธอเคลียร์ใช่เราต้องจัดการออกให้หมดเคลียร์ and เคลียร์เราอยากให้มันเหลือแม้แต่ตันเดียวตันใช่ตันนึงก็ไม่ให้เหลือมาประตูบ้านแล้วปะละนี่เราต้องเอาทรายไปด้วย1บล็อกแล้วก็อันนี้โยนทิ้งไปได้ไหมแล้วก็ไปที่อ่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเว้ยสิ่งที่ขาดไม่ได้กระบองเพชรใช่ฮะทุกคนกระบองเพชรเป็นไอเทมเดียวที่สามารถทลายไอเทมทุกๆอย่างได้กระบองเพชรเอ้ยเนี่ยกระบองเพชรเดี๋ยวเราจะมาทำถังขยะไว้เอาเดี๋ยวจะไปตรงนี้เป็นรูมันน่าจะเป็นน้ำข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเรามาทำถังขยะไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ด้วยสวยไม่สวยนี่เรามาทุบด้านข้างฮะแล้วก็อ่ะใส่เป็นทรายลงไปแล้วก็ใส่เป็นบล็อกโอเคแล้วก็อะไรที่เราไม่ได้ใช้นะตอนนี้อันนี้ไม่ใช้ทิ้งอ่ะนี่ไม่ใช้ทิ้งอะไรไม่ใช้ทิ้งอย่างเดียวชีวิตนี้ทิ้งอย่างเดียวอะไรไม่ใช้โอเคนะตอนนี้ที่เราไม่ใช้เลยเนาะเราจะเอามันไปฉันจะพาเธอรอออยนี่แล้วนี่ไม่ใช้เลยใช่นี่แหละมันลกเพราะอันนี้แหละที่บ้านเราลกเนี่ยนี่ก็ไม่ใช้อ่ะอันนี้ไม่ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ปืนไฟใช้อยู่พิกแอคไม่ได้ใช้แล้วอะไรอีกอ่ะก้อนกรวดไม่ได้ใช้ก้อนกรวดเก็บไว้เก็บไว้ทำไมอ่ะทำทางไงอ๋อเรามีคลิกขวาแล้วเธอคลิกขวาที่พวกไงไม่ใช้กวดทำแล้วหรอเอ้าแล้วเธอเห็นที่บ้านเรามันใช้กวดทำที่ไหนเนี่ยเอ้าก็ไม่ไงเผื่อความสวยอีกนิดนึงเผื่อความสวยอีกนิดนึงล่ะเธอนี่เราทิ้งให้ทุกคนอะไรไม่จำเป็นเนี่ยมันของแบบมันลกเพราะไอ้พวกอย่างนี้แหละเนี่ยเห็นไหมมันคือมันเปลืองช่องมากเลยนี่ทิ้งไปเลยหาง่ายอยู่ค่อยไปหาใหม่ก็ได้เนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อหน้ากากพังๆอย่างเงี้ยเสื้อเนี่ยที่พังแล้วเนี่ย แล้วก็มีอะไรเนื้อเน่าเอาทิ้งไปเลยยังไม่จำเป็นตอนนี้เอ้า NPC ไง NPC เก็บไปก่อนเอ้ยช่างมันเล็กน้อยซอมบี้เกิดอย่างเยอะอะอะไรไม่จำเป็นอีกอันนี้ไม่จำเป็นอีกอะทิ้งโอ้โหขยะมันเยอะจริงๆเลยเว้ยโอ้โหเสื้อเนี่ยมันลกกับไอ้พวกไอเทมชิ้นเดียวนะทุกคนอันนี้ก็ทิ้งเนี่ยนี่ไงพวกผลไม้ปลาอย่าทิ้งนะทำไมอ่ะเราจะเอามาคราฟคราฟอะไรเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ใช่ลาก่อย no ค่อยหาใหม่ก็ได้แม่โ no. นไม่มันเป็นไอ้เนี่ยไอ้พวกผักที่มันสามารถหาได้ตามแมปอ่ะเธอที่มันไปเด็ดจากพื้นอ่ะมันเยอะไปอ่ะแล้วก็แบบชุดพังๆอย่างเงี้ยมันเต็มแบบเต็มหีบเรามากเลยอ่ะคือมันไม่รู้มาทำไมเยอะแยะขัดเจ๊ไม่รู้มาทำไมเยอะแยะมีเต็มบ้านหมดเนี่ยไอ้ดาบหินเนี่ยก็เอามาเหลือไว้ทำไมกับไม้ลูกมีอะไร
อ่ะนี่เขาทิ้งเรีไหยมกว่าเป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าไม่ใช่หรอกเราไม่เอาทิ้ง เราไม่ได้สะสมของเก่าเธอต้องแยกระหว่างไม่เอาทิ้งด้วยนะสะสมของเก่ามีอะไรอีกที่เราจะต้องเอาทิ้งนะทุกคนอ่ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเก็บไว้ทำไมกันไหมแล้วอ่ะทิ้งไปทิ้งไปมันพังแล้วเราใช้เฉพาะของเพชรแล้วทุกคนนี้ไม่ได้เนี่ยทิ้งไหมเก็บไปทำไมกับไม้แล้วไม่ได้ตรงนี้อ่ะได้ใช้อยู่ช่างมันเนี่ยโอ้โหผมรู้แล้ววิธีการอ่ะวิธีการทำให้ทรัพยากรมันได้หรอกนี่อ่ะเอามันมาอย่างน้อยก็เอามันมาคราฟรวมกันหน่อยสงสารมันโอ้โหแต่มันก็เยอะไปอะบางทีมันก็เยอะไปนะเดี๋ยวเราไปที่โฮม2โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปทิ้งก่อนทุกคนโอ้โหของมันเยอะเวอร์คือขยะมันเยอะเวอร์ไอ้เธอเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนพี่เว็บขอลบมอนสเตอร์ก่อนปลอดภัยแล้วก็มาเป็นปานกลางพอดีว่ามันมีมอนสเตอร์ที่มันอยู่ใต้บ้านอะไรเงี้ยมันเสียงน่ารำคาญนะแบรนอันนี้ก็ทิ้งไหมฮะทิ้งไหมไม่จำเป็นทิ้งทิ้งโอเคเรียบร้อยมาแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็กลับได้ประสิทธิภาพ5จังเลยประสิทธิภาพ5หรอใช่ตัวเองได้ตัวเองก็ครับสิครับมันจะไปยากอะไรหรอที่รักโอเคทุกคนเราต้องมาครับเดี๋ยวนะหมุนกลับก่อนเอาเดี๋ยวนี่เรียบร้อยโอเคนี่เอากางเกงมาคราฟกันเลยกางเกงมาเดี๋ยวนะนี่อ่ะคราฟได้เป็นแบบใหม่ๆเก๋ๆเลยอ่ะเนี่ยเอาของใหม่เลยเนี่ยเอาเนี่ยเอาคราฟไปฟิวชั่นกันไปจะได้เหลือน้อยไม่ต้องมาเยอะต้องจังซี่เดี๋ยวไม่ได้เอามันคนละคู่กันดีกว่าอ่ะให้มันเหลือน้อยเดียวก็ช่างมันนี่ก็ชอบคลิกขวาใช่ไหมโอเคแล้วก็เสื้ออ่ะมาเสื้อไอ้พวกนี้เสร็จแล้วก็ออกไปเรามันออกไปอันไหนที่แบบว่าที่มันใกล้จะพังแล้วก็เจ้ามันมาฟิวชั่นกันไปทุกคนความคิดฉลาดเฉลียวเหลือเกินนี่เอามารวมร่างกันไปใส่ไปอะไรที่มันเหมือนกันมีอะไรไหมมีเป็นกางเกงนี่ก็เหมือนกันรองเท้านี่ก็เหมือนกันไม่รู้แยกทำไมหน้ากากก็ใส่ก็ได้ก็รวมก็ได้แล้วก็เสื้อนี่ก็เหมือนกันกางเกงไม่มีเหมือนโอ้โหบอกเลยว่ามันเป็นการที่ช่วยทำให้โล่งไปได้เยอะ คือโล่งไปได้เยอะอันนี้มาฟิวชั่นกันไหมเนี่ยได้อันใหม่เลยเนี่ยอันนี้ก็ใส่ไปมีหมวกเบเล่ไหมไม่มีเหรอหมดแล้วเนี่ยนี่มันก็เพิ่มจำนวนพื้นที่ในการวางของบ้านเนี่ยไอ้พวกเนี้ย ไม่รู้มันมาทำไมแล้วก็มีดาบอยู่ตรงนี้ที่เราเก็บไว้นะฮะทุกคนโอเคเราเรียบร้อยแล้วสำหรับกาเอ๊ะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยอะไรบั๊กวะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ได้มาเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยไหนดูซิทีนี้ขอกลับไปเคลียร์ไอ้ตรงนั้นก่อนนี่ตอนนี้ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามีน้อยนะมีเยอะอยู่ทรัพยากรเรายังมีเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะไปทำกรงหมีของเราต่อตัวเองฮะได้เยอะยังยังได้น้อยใช่ไหมใช่ทำไมเธอชักช้าอย่างนี้เธอรีบหน่อยได้ไหมทีรักฮะมันไม่ได้ขุดง่ายเหมือนโลกนรกนี่ทำไมอ่ะอ๋อมันไม่ได้ขุดเร็วใช่จ้ะต้องทำใจใช่ไหมนี่เขาต้องทำใจใช่ไหมใช่นี่ทุกคนวางไปเลยโปรนี่ก็วางปั๊บนี่ก็วางโปไม่ใช่วางโปตรงนี้อ่ะโกงไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ไม่ต้องลงตัวทุกอย่างนี่แล้วก็วางฝั่งนี้อ่ะก็4บล็อกนะครับฝั่งนี้ก็4บล็อกนะครับโอเคน่าจะได้แล้วแหละอ่ะแล้วก็อันนี้จึ๊บแล้วก็
ย่างที่ว่ะอย่างที่เลยว่ะอย่างที่เลยเว้ยแล้วก็วางไปฮะ ที่เดิมวิธีดั้งเดิมในการทำครอกมอนสเตอร์หรือสัตว์ต่างๆเดี๋ยวเขาว่าเราจะต้องสร้างห้องหรูๆให้กับเว็บน้อยไหมเนี่ยสร้างเป็นบ้านหรูๆเลยใช่ไหมใช่หรูๆเลยสำหรับเว็บน้อย เว็บน้อย เป็นสัตว์ที่ลำเอียงที่สุดแล้วในบ้านเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่ทุกตัวน่าจะรังเกียจแบบเฮ้ยทำไมมันได้อยู่ดีแล้วทำไมเราได้อยู่คอกแคบๆไม่แคบอะแต่เขาว่าใช่เขาว่ามันก็ไม่แคบนะมันมีตัวอะไรที่อยู่แคบสุดไม่มันมีตัวอะไรที่อยู่กว้างสุดก็ช้างแล้วแหละช้างตัวคนเดียววาเวช้างนี่แต่ว่ามันอยู่ตัวคนเดียวไงมันน่าจกจานนี่วางไปฮะทุกคนอู้หินเรานี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยว่าระบายออกนี่ต้องมาใช้บ้างนี่เราต้องสร้างปราสาทแบบดิสนีย์แลนด์มาเนี่ยแล้วก็ทำให้คนมาเที่ยวว้าวอย่างที่นี่วางไปฮะทุกคนเรียบร้อยเอายังไม่เรียบร้อยวางข้างบนก่อนแล้วก็ปักท็อปครับผมตามเสาไม้ของที่นี่กดจนเมาส์จะค้างแล้วเนี่ยกดจนเมาส์จะค้างกดไอ้นั่นน่ะนะใช่กดไปที่รักได้เท่าไหร่แล้วมันได้เยอะไหมสำหรับตอนเนี้ยณตอนนี้นะณตอนนี้เขาอยากรู้ว่าตัวเองได้เท่าไหร่แล้วไงแบบว่าเผื่อมันได้น้อยเกินไปได้กดช่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 16 16 16กอง17กองอ๋อตกใจนึกว่าจะพูดว่า17ก้อนไปตั้งนานได้17ก้อนเนี่ยตายเถอะนี่ฮะทุกคนแล้วก็รั้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เวฟว่าพี่เวฟจะได้รั้วที่มันเป็นรั้วมอสนะครับผมสำหรับกรงหมีเลยทีเดียวเชียวกรงหมีนี่ต้องเป็นแบบวีพีนิดนึงเพราะมันอยู่ตัวเดียวสงสารมันกรงหมีเหรอมีรั้วดีๆไหมอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านสิว่าที่บ้านมีรั้วดีๆไหมมีป่ะวะเขาเป็นแบบรั้วบ้าน you know this is the รั้วบ้านไม่น่ามีอ่ะทุกคนมันมีแต่แบบอุปกรณ์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะอันเดี๋ยวอยากได้อันนี้มาคราฟอะไรอยากได้อันนี้ด้วย เอามาตกแต่งอ่ะแล้วก็อันนี้2อันแล้วก็เอาเป็นอันนี้1อันอู้บ้านรวยมากเลยคราฟเล่นครับเป็นว่าเล่นให้ตายแต่แบรนด์มีอะไรอีกไหมมีรั้วอยากได้รั้วรั้วในนี้นี่ไงมันมีรั้วแต่รั้วในบ้านอะมอสตรงนี้เหมือนจะมีอยู่เนาะมอสตรงนี้น่าจะมีอยู่ฮะนี่เหมือนจะมีนี่ไงโอ้โหกันครับไม่ใช่น้อยๆเนี่ยต้องใช้รั้วไม้หรอแล้วก็ผงกระดูกให้ตายเถอะรั้วไม้แล้วก็ผงกระดูกแล้วบ้านเรามีไหมเดี๋ยวรั้วไม้บ้านเราหมดหรือยังเหมือนจะน่าจะมีอยู่นะน่าจะไม่แล้วนะเธอนี่หรือว่ามีอยู่วะบ้านหลังเก่าบ้านหลังใหม่ปะบ้านหลังใหม่น่าจะมีอยู่ไอ้เดี๋ยวก่อนไปเนี่ยทุกคนเราอยากจะเอามาตกแต่งตกแต่งให้มันดูเหมือนแบบบ้านชาวไร่บ้านชาวไร่ชาวสวนหน่อยนี่มันวางตัวนี้ไม่ได้ปะมันดูใกล้ไปหมดทุกคนอยากให้มันดูแบบชาวไร่ชาวสวนหน่อยได้เล้งเขาได้หรอจุ๊บแล้วก็เล้งเขาเหรอใช่ครับซาเล้งเขานี่ว้ายังเท่ยังเฟี้ยวอ่ะเอาโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เวฟแล้วก็พี่ฝ้ายด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยพี่เวฟจะนั่งทำฟาร์มไม่ใช่กรงของหมีเนี่ยให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปช่วยพี่ฝ้ายทำที่โลก Ender Dragon กันนะครับผม Ender Man สิไม่ใช่ Ender Dragon นั่นแหละก็โอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคลัชบ๊ายบายสัตว์เลี้ยงมันเห่าอะไรไม่รู้ว่าตัวเอง